จริงจริงเราพอมองเห็นตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่าสาวๆสวยๆเนี่ยอยู่ในสนามฟุตบอลมากขึ้นใช่ใช่ครับแต่ก่อนเราจะมีหนุ่มๆเยอะใช่ไหมฮะตอนนี้สาวเยอะผู้หญิงก็ชอบฟุตบอลฮะแล้วก็มีแฟนๆด้วยนะครับลองไปดูสิครับลองดูแฟนนักฟุตบอลสิครับสวยมากดูแล้วผมอยากดูแฟนผู้จัดการมากกว่าเคยสวยแฟนของนักเตะก็คือยูไนเต็ดวีว่านี่เองนะฮะครับผมพูดถึงนายกสมาคมฟุตบอลนิดนึงได้ไหมพี่ตัวอย่างเลยดีกว่ารายการการเมืองต้องบอกถามนิดนึงพี่ปัจจัยสำคัญอะไรที่ทำให้ทีมเมืองทองยูไนเต็ดมาประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ครับพี่ครับเราไดนามิกเราไม่ค่อยอยู่นิ่งนะครับทีมมีการปรับตัวตลอดเวลาในขณะนี้เราก็มองไปถึงนอกจากเสริมทัพเลข2แล้วก็มองไปถึงปีหน้าด้วยเห็นว่าสนามเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะสมัยกุต้ามาเตะบอลกับเราน่าจะมีอัศจรรย์เดียวแล้วเราก็มีอัศจรรย์ครบ4ด้านภายในปีเดียวก็คือความไม่หยุดนิ่งครับความแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยจะนับความสำเร็จคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ใช่ครับอดีตก็จะต้องพักไว้ก่อนไปอยู่ในห้องพิพิธภัณฑ์สโมสรเอาครับครับเดี๋ยวปีหน้าสนามเมืองทองยามาฮ่าสเตเดียมเนี่ยจะมีขึ้นไปอีกเป็น30ชั้นปีนี้คุณ30ชั้น30ชั้นคุณปีนี้ปีนี้เมืองทองไม่ได้มีลุ้นแค่ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับครับผมยังมี AFC ครับด้วยพูดถึงหน่อยครับผมตอนนี้เรา8ทีมสุดท้ายนะปีที่แล้วเนี่ยเราพลาดไปเรามีโอกาสเข้าถึงชิงชนะเลิศแต่พลาดชนะในบ้านแค่ 1-0 การออกไปเยือนเป็นเรื่องค่อนข้างยากก็เลยแพ้มา 2-0 ไม่สามารถเข้าชิงได้มีนี้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยช่วยเรานิ่งขึ้นผลงานดีต้องยอมรับว่าเราดีแล้วก็มันเป็นความสำเร็จของฟุตบอลไทยด้วยตอนนี้แชมป์อยู่ประเทศไทยชนะทีมแชมป์เลบานอน 4-0 แชมป์เอฟเอคัพเราชลบุรีก็ชนะทีมแชมป์บอลถ้วยของอินโด 3-0 นั่นแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลเราเนี่ยยกระดับขึ้นมากนะครับในระดับสโมสรซึ่งจะส่งผลดีกับทีมชาติในที่สุดครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรอะไรที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวเล่นทีมชุดใหญ่ Academy ลองดูตอนนี้ว่าทีมทุกทีมเนี่ยเริ่มมี Academy ของตัวเองอย่างของเมืองทองจะเริ่มแต่10ขวบตอนนี้จะมีฟุตบอลลีกของอย่างยามาฮ่า U13 เนี่ยจัดแข่ง Under 13ปีซึ่งมีทีม18ทีมในลีกแล้วกับทีมในดิวิชั่น1แข่งกันด้วยนั่นแสดงเห็นถึงเราจะเห็นผลผลิตอย่างที่คุณป้าว่าเราสร้างเขามาเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่เมืองทองน่าสนใจมากที่สุดก็คือการซื้อขายตัวนักเตะซึ่งต้องบอกว่าจากสถิติที่ผ่านมาสมาฮูโร่ยาย่าเนี่ยทำสถิติสูงสุดในประเทศไทยณตอนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับนะครับพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงก็ยาย่าเราขายยาย่าไปประมาณ20ล้านบาทแล้วก็บวกกับพ่วงออปชั่นอีก 20% เอายาย่ามาจากไหนต่อข้าวสารใช่ไหมใช่ครับยาย่าแล้วเฮ้ยคุณต้านี่พูดอะไรยาย่าต่อข้าวสารเลยยาย่าจะมีเพื่อนอยู่แถวนั้นครับก็ยาย่านี่ก็เป็นเด็กที่มาจากอคาเดมี่JMC อคาเดมี่ที่เราร่วมมือด้วยนะครับแล้วก็มาเริ่มอยู่ที่นี่17ปีครับนะครับ20ปีตอนนี้ก็ไปอยู่ยุโรปเก่งนะแล้วก็ติดทีมชาติปีโอลิมปิกแล้วคาดว่าตอนนี้ทางเก่งเนี่ยติดป้ายราคายาย่าไว้ที่3ล้านยูโรก็ประมาณ120ล้านครับถ้าถึงเมืองทองก็อีก 20% ก็น่าจะส่งผลดีกับสโมสรครับผมติดตามได้ที่เรายังไม่ใช่รีนแมดริดก็คงต้องมีการเทรดผู้เล่นแหละครับต้องซื้อต้องขายครับได้ข่าวว่าตอนนี้ตองกวินเนี่ยโดนสนใจจากแมนยูไนเต็ดยุโรปหรือเปล่าก็ยอมรับว่าจริงครับกระตองก็จริงๆแล้วฝีมือเขาเนี่ยต้นของเอเชียสามารถเล่นยุโรปได้นะครับตองเล่นลูกกลางอากาศได้ดีเราคงได้เห็นเขาเร็วๆวันนี้แหละครับที่จะไปเล่นยุโรปเพราะจริงเราก็พร้อมที่จะผลักดันเขาไปสู่จุดนั้นอยู่แล้วครับวันนี้ก็ได้อะไรเยอะเนาะทั้งความสนุกและความตื่นเต้นแล้วก็ความอลังการอย่างนี้แล้วผมเรียกได้อย่างนึงได้เลยนะครับว่าต้องมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เด็กๆที่แบบได้มาสัมผัสกับที่นี่แล้วก็เป็นความฝันเป็นแรงบันดาลใจเริ่มฝันเห็นเหมือนเห็นโรงละครเวทีแล้วอยากแสดงไงใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมเราพัฒนาบุคลากรขึ้นเยอะอย่างนี้ครับพี่เป้ครับอยากให้พี่เป้ฝากถึงแฟนๆรายการที่ยังไม่เคยเข้ามาดูฟุตบอลในบรรยากาศจริงๆครับครับก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาสนับสนุนทีมฟุตบอลใกล้ตัวนะครับถ้าทีมจังหวัดเราอยู่ในจังหวัดนั้นเราก็เชียร์ทีมจังหวัดนะครับเราอยู่โซนไหนเราเชียร์ทีมนั้นนะครับแล้วอาจจะชื่นชอบได้มากกว่า1ทีมก็ได้นะครับน่าจะช่วยนะครับรายได้จากค่าผ่าน
ผ่านประตูรายได้จากสินค้าที่ลึกหรือแม้กระทั่งคุณชมทีวีมากขึ้นมีสปอนเซอร์มาสนับสนุนไทยลีกมากขึ้นเนี่ยมันก็จะตกถึงสโมสรมันก็จะส่งผลให้นักกีฬาเรามีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้มีทางเลือกหมื่นนอกเหนือจากการเป็นนักร้องในแบบบอยสเกลใช่ไหมใช่ครับมีนักฟุตบอลบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับคือต้องบอกว่าการชมที่บ้านก็อีกบรรยากาศหนึ่งแต่มาชมที่สนามจริงเนี่ยอีกบรรยากาศหนึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนี้มันสดๆอ่ะเออใช่มีสดๆผมชอบครับมาเนี่ยสาวๆเยอะผมมาอยู่แล้วครับมาด้วยทำไมโปรแกรมหน้านี่คงสัมภาษณ์อยู่แต่ดีว่าใช่ไหมครับขอตอนนี้8เหลืออีกประมาณ3ว่าอยู่คนแรกคือจองไป5โอเคโอเคโอเคยังไงวันนี้เนี่ยก็คงจะได้รับความรู้ความสนุกไปพอสมควรนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้เมืองทองคว้าแชมป์ปีนี้ได้อีกทีนึงเพราะว่าถ้วยจะได้เอาไว้ที่นี่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่นะถ้วยโทฟี่อ่ะใช่มา2ปีแล้วนี่นะครับตอนนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่เป้มากครับขอบคุณบอยเขาทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เปิดเพลงพักครึ่งนะครับผมเปิดให้ด้วยแล้วกันพี่ไม่โอ้โหสนุกมากยิ่งใกล้เวลาเนี่ยบรรยากาศยิ่งคึกคักครับผมคนเริ่มมากันมากมายหูหนาหูหนาตาแหมทำให้บรรยากาศในการเชียร์บอลนี่สนุกมากยิ่งขึ้นใช่ครับครับผมยังมีอีกหลายจุดที่เราจะได้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสัมผัสกับแมตช์นี้ดูกันด้วยนะฮะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามความมันในสนามยามาฮ่าสเตเดียมกันต่อครับครับผมอยู่อย่างเงี้ยครับคุณต้องผ่านการฝึกครับคุณต้องผ่านการเคี่ยวกรรมตัวเองขนาดไหนถึงจะได้ใช่มายืนตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะได้สัมภาษณ์กันสดๆครับธีรเสนแดงดาครับดัชกรทองเหลาครับว่าพวกเขามีทัศนคติยังไงเราพูดคุยกับทุกคนที่อยากรู้เลยครับผมไปถึงแฟนๆของทีมเมืองทองยูไนเต็ดด้วยนะครับที่เขาเดินทางมาชมที่สนามนี้นะครับถามถึงว่าความรู้สึกของเขาเวลามาชมเนี่ยรู้สึกไงกันบ้างสุดยอดต้องบอกว่าเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมที่เข้าแข่งในดิวิชั่น2เพียงแค่ปีเดียวนะครับแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับพออยู่ดิวิชั่น1ก็เพียงแค่ปีเดียวเหมือนกันนะครับได้แชมป์แล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับสู่ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับและนี่ก็คือถ้วยนี่ถ้วยลีกดิวิชั่น2ถ้วยนู้นนี่เริ่มจากอันนี้ก่อนใช่มั้ยใช่ครับอันนี้ก่อนนี่คือเป็นแชมป์ลีกดิวิชั่น2แล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่ในดิวิชั่น1ก็เป็นถ้วยนี้ถ้วยนี้นี่ดิวิชั่น1สุดยอดมากนะครับหลังจากถ้วยนี้เถลิงถ้วยนี้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะฮะก็มาได้ถ้วยนี้ซะแล้วนี่การแข่งขันโอ้โหชนะเลิศนะครับครับผมแล้วก็ได้ถ้วยนี้2ปีซ้อนละ2ปีซ้อนนะฮะถ้าเกิดปีนี้ได้อีกก็อยู่ที่นี่ใช่แต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็คืนเข้าไปอ๋อถ้วยนี้ต้องไปอยู่กับสโมสรอื่นเหรอน่าจะเป็นแบบนั้นคือเหมือนกับว่าถ้วยไหนได้ก็เอาทีมไหนได้ก็เอาถ้วยนี้ไปก่อนแล้วพอถ้าสมมติได้ครบ3ปีไม่ทราบเหมือนเมืองนอกหรือเปล่าใช่ใช่ฮะเหมือนเมืองนอกนะครับคือพอได้ครบ3ปีก็จะถ้วยนี้จะอยู่ประจำสโมสรเลยครับห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ใช้ระดมความคิดระหว่างผู้บริหารของทีมเมืองทองแล้วก็ทีมที่มาเยือนนะครับผมก็ดูแล้วอลังการมากนะครับนี่สุดยอดตรงนี้สุดยอดทำไมผมอยากทราบว่าทำไมต้องมีกิเลน2ตัวครับเขาบอกว่ากิเลนตัวเดียวมันจะเหงาครับเลย2ตัวนะจะได้ไม่เหงาจะได้เป็นเพื่อนคุยกันโอเคครับตามมาครับตามมาครับเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยฮะคุณตานี่ศูนย์หน้าตัวเก่งของเมืองทองก็เลยครับจริงป่ะครับคริสเตียนคาคูคุณคุยได้ไหมครับคุณคุยได้ไหมครับCan you speak Thai? สวัสดีครับนิดหน่อยครับคุณชื่ออะไรสวัสดีครับคุณไปต่อยเขาได้ไงชอบเก่งต่อไปตีเขาได้ยังไงนะครับมาอยู่เมืองไทยนานยัง How long you live here? Two years 2ปีครับมีเมียหรือยังมีเมียได้เมียเป็นคนไทยยัง3 No ไม่มีไม่มีแล้ว
ไม่มีสวัสดีครับคนนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวเพิ่งไปพูดคุยหน่อยเดี๋ยวคุยกับตองหน่อยครับสวัสดีครับน้องตองเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตัวแค่นี้จริงป่ะตั้งแต่นั่นแค่นี้อะไรนิ้วไงแล้วไปพูดจาสองแง่สองงามได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังเป็นที่หมายปองของทีมทางยุโรปอ๋อเป็นยังไงก็มีข่าวบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็ยังเล่นให้กับเมืองทองอยู่ก็ยังไม่ได้โฟกัสไปถึงเรื่องนั้นเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจครับวันนี้เจอกับทีมของอาจารย์ด้วยไม่ใช่เหรออาจารย์แต่ตาลาออกไปแล้วใช่ไหมวันนี้ไม่เจอใช่ไหมวันนี้ยังไงครับคู่ต่อสู้เราก็พัทยาเป็นทีมที่ดีครับก็คือประมาทไม่ได้นะถึงแม้ว่าเราจะเล่นในบ้านก็คือยังไงก็ต้องเต็มที่กับแมตช์นี้อยู่ดีงั้นให้ตองชวนแฟนคลับที่บ้านมาดูที่สนามหน่อยคืออยากให้ลองมาใครที่ยังเคยที่แบบชมแต่ที่บ้านอย่างเงี้ยคือแบบอยากให้เรามาชมบรรยากาศในสนามว่ามันสนุกกว่าที่บ้านมากกว่าก็คือแบบอยากให้มาช่วยกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยครับผมครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ตองด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าไปอยู่นะแมนยูพี่มิชลขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้รายการเราโชคดีมากเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นแมตช์เขาเรียกว่าถ้าเป็นพวกพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เหมือนแบบบิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์เหมือนบิ๊กแมตช์แมนยูเจอลิเวอร์พูลอะไรแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าสวัสดีครับนั่นคือเฮดโค้ชของเมืองทองนะครับโค้ชจอมเลี้ยงดุครับไปแล้วนี่เราก็แอบเข้าห้องเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปแล้วเข้าห้องไหนก่อนเข้าห้องไหนก่อนห้องนี้ก่อนในโค้ชไม่อยู่แล้วไงเดี๋ยวก่อนเอาเข้าห้องนี้ก่อนงั้นไปดูห้องทีมเยือนห้องทีมเยือนเดี๋ยวเขายังบอกยังไม่รู้เรื่องเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์ระหว่างพัทยายูไนเต็ดนะฮะครับผมเดี๋ยวเราไปแอบดูก่อนว่าเขาเล่นของอะไรยังไงตามเข้ามาครับโอ้โหสวัสดีครับหนุ่มๆทั้งนั้นนะครับผมสวัสดีครับนี่คือโฉมหน้าของพัทยายูไนเต็ดนะครับผมครับผมทีมที่กล่าวว่าจะมาดับฝันเมืองทองยูไนเต็ดวันนี้นะครับผมคุณอนาวเป็นตลกไปหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณอนาวเป็นตลกมากไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ครับบรรยากาศนะฮะทุกคนกำลังสบายกันอยู่เลยพี่นิเวศครับเชิญทางนี้ครับมีน้ำหกด้วยครับน้ำของใครฮะน้ำของใครครับตอนนี้เราอยู่กับกัปตันทีมของพัทยายูไนเต็ดนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับความพร้อมของเราพร้อม 100% ครับเต็มที่ครับวันนี้ครับผมครับผมไม่ผีเข้าบ้างวะนะไม่เกี่ยวใช่ไหมเอาคุณแรกไปเอาคุณแรกไป